ากตอนที่5ตอนอหังการสามภพเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ได้ท้ารบไปทั่วระลานไปถึงเมืองบาดาลต่อมาทศกัณฐ์อยากได้บุษบกแก้วของกุเปรันจึงไปหากุเปรันที่เขาไกรลาดแต่กุเปรันไม่ยอมทำให้เกิดการต่อสู้กันพระอิศวรทรงช้างเอราวัณผ่านมาเห็นทศกัณฐ์พูดไม่ให้พระอิศวรเข้ามายุ่งทำให้พระอิศวรซัดงาช้างใส่เข้าอกของทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์กลับไปกรุงลงกาจึงได้ให้กุมภกัณฑ์ไปเชิญพระเวสสุกัมมาตัดงาช้างส่วนที่เกินออกจากตัวให้โดยในตอนนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้คำว่าอหังการหมายความว่าความเย่อหยิ่งจองหองความทะนงตัวตัวอย่างเช่นตอนอหังการสามภพสวัสดีท้าอสุรบาลเจ้าต้องการอะไรถึงได้บุกมายังเมืองบาดาลของข้าเนี่ยฮะก็แค่ยอมก้มหัวให้ข้าข้าจะละเว้นชีวิตของเจ้าไว้เฮ้ยบังอาจพูดดีๆไม่ชอบต่อให้ใช้กำลังเลยให้ร้องดิเขาไกลลาดเป็นที่ประทับของข้าตัวยังบังอาจไล่ทำร้ายผู้อื่นเช่นนี้ทำไมเกรงกลัวข้าเลยนะแต่นี่เป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องนะพระเจ้าค่ะแต่จะต่อปาต่อคำกับข้าอีกเหรอเฮ้ยเจ้ายักษ์โอหังโอ้ยแย่แล้วองค์เวสสุกัมท่านจะมีฤทธิ์เดชดีแท้นอกจากแก้ไขตัดงาออกได้อย่างง่ายดายแล้วยังทำให้แผลของข้าหายเจ็บปวดอีกด้วยแล้วงาที่ฝังเหลืออยู่ภายในอกของท่านพี่ล่ะก็คงต้องปล่อยไว้งั้นล่ะถือว่าเป็นของฝากจากพระอิศวรก็แล้วกันข้าคือทศกัณฐ์ผู้ไม่มีวันตายคำว่าโลกันหมายความว่าแผ่นดินตัวอย่างเช่นหัตถเวททลายโลกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยคำว่าบรรลัยกันหมายความว่าความตายความย่อยยับไปตัวอย่างเช่นอย่างนี้ต้องใช้วิชากายเพลิงประไรกันจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันร้ายกาจจริงๆคำว่าบุษบกหมายความว่ามนดบขนาดเล็กเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีดังตัวอย่างเช่นไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยเราพอดีข้าเพิ่งคิดได้ว่าบุษบกแก้วนี่มันดูคู่ควรกับข้ามากกว่าท่านนะอ้าวเจ้าพูดอย่างนี้ก็คิดจะชิงบุษบกแก้วจากข้าอย่างนั้นเลยบังอาจเกินไปซะแล้วอะไรกันแค่นี้ถ้าเป็นงกฮะไม่คำว่าเสียนหมายความว่าหัวศีรษะตัวอย่างเช่นณกรุงลงกาโอ้ยดึงเบาๆสิเจ็บไว้จะบอกให้งาช้างสามเสียงเขาไปอีสวนคนจะมีคำสาปกำกับไว้แน่ถึงได้ดึงไม่ออกใช่ขนาดข้ามีกำลังมหาศาลดึงตั้งนานยังไม่ขยับเลยสักนิดโปรดติดตามคำสาปได้ในตอนต่อไป